สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับสืบเนื่องจากการเลือกตั้งซ่อมสสนะครับที่พิษณุโลกเขต1นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลปรากฏค่อนข้างไปที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพี่น้องชาวพิษณุโลกเขต1นะครับก็ได้ให้ความไว้วางใจนะครับกับทางผู้สมัครเบอร์2นะครับคุณเจเด็ดจากพรรคเพื่อไทยนะครับไปเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเขาในสภาผู้แทนราษฎรต้นการแถลงข่าวนะครับในส่วนของพรรคประชาชนเลยนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับชมอยู่นะครับทั้งพี่น้องชาวพิษณุโลกเขต1นะครับแล้วก็พี่น้องในพื้นที่อื่นๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้พวกเรานะครับตัวแทนพรรคประชาชนนะครับก็มีทั้งผู้สมัครนะครับคุณโฟกณัฐชนนท์นะครับมีทีมงานอาสาสมัครนะครับที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่นะครับแล้วก็สสจากพรรคประชาชนจากแทบจะทั่วทุกทิศในประเทศไทยนะครับเราก็ขอมารวมตัวกันเพื่อจะแถลงข่าวนะครับสืบเนื่องจากการเลือกตั้งซ่อมสสนะครับที่พิษณุโลกเขต1นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผลปรากฏค่อนข้างไปที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าพี่น้องชาวพิษณุโลกเขต1นะครับก็ได้ให้ความไว้วางใจนะครับกับทางผู้สมัครเบอร์2นะครับคุณเจเด็ดจากพรรคเพื่อไทยนะครับไปเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเขาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตเริ่มต้นนะครับมอบเวทีให้กับผู้สมัครของเรานะครับคุณโฟกณัฐชนนท์ได้กล่าวความรู้สึกแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บู้นะครับเจเด็ดจันทาจากพรรคเพื่อไทยเบอร์2นะครับที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เราเข้าใจนะครับเรารู้จักกันมาแล้วก็หวังว่าพี่บู้จะทำสิ่งดีๆให้กับคนพิษณุโลกเขต1นะครับ อย่างที่2นะครับก็คือว่าผมต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเขต1ทุกท่านนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็รักษาไว้ซึ่งหลักการของหลักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอยากจะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของโฟกหน่อยนะครับพวกเขาทำงานหนักมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้งพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่ท้องถิ่นพิษณุโลกนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ระดับชาติด้วยนะครับก็เท่านี้ครับนะครับงั้นขออนุญาตส่งเวทีต่อให้กับทางเลขาธิการพรรคของเราเลยครับคุณสรายุทธครับเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อการเลือกตั้งจบนะครับสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องกลับมาโฟกัสก็คืองานการสร้างพรรคนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ก่อร่างสร้างพรรคมาตั้งแต่วันที่9กันยาที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ขยับไปอะไรมากนักนะครับงานสร้างพรรคเราจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีการสัมมนาระหว่างส.ส.และเครือข่ายจังหวัดนะครับเพื่อวางแผนเตรียมการสำหรับงานสร้างพรรคหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากนั้นอีกสัปดาห์เราจะเริ่มมีการอบรมนะครับตัวแทนสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะมีการอบรมหลายเวทีเลยนะครับทุกภูมิภาคนะครับทุกสัปดาห์หลังจากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับทั่วทุกภูมิภาคเมื่อเรามีการอบรมผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือตัวแทนสมาชิกพรรคแล้วเราจะเริ่มในการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคนะครับทั้งระดับสาขาพรรครวมถึงตัวแทนพรรคประจำอำเภอและตัวแทนพรรคประจำตำบลซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเริ่มที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดังนั้นการเดินทางของเรานะครับเดินหน้าในการสร้างพรรคทำให้พรรคนี้กลายเป็นของทุกคนยังคงเดินต่อไปนะครับเราตระหนักดีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับการสร้างพรรคที่เข้มแข็งคือหลักประกันที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ดีสำหรับลูกหลานของเราในอนาคตคือการสร้างพรรคให้กลายเป็นพรรคของมวลชนนะครับก็คอยติดตามนะครับสำหรับสมาชิกพรรคประชาชนและประชาชนที่คอยติดตามว่าพรรคประชาชนหลังจากนี้จะเดินหน้าอย่างไรนะครับขอบคุณครับนะครับอ
แล้วก็ก่อนที่เดี๋ยวจะเปิดนะครับพื้นที่ให้พี่น้องสื่อมวลชนสามารถถามคำถามได้นะครับผมขอสรุปสั้นๆในฐานะตัวแทนของเพื่อนๆส.ส.แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับจากพรรคประชาชนนะครับสื่อสารโดยตรงกับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งในพิษณุโลกและก็ทั่วประเทศนะครับว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการมาท้อนะครับไม่ใช่เวลาของการมาเสียใจนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มันมีการแพ้การชนะนะครับยิ่งการแข่งขันมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับยิ่งมีผู้สมัครที่แข่งกันเอาชนะใจประชาชนมากเท่าไหร่ผลประโยชน์สูงสุดนั้นก็ย่อมตกอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็ขอเป็นตัวแทนของพรรคนะครับย้ำประเด็นที่คุณณัฐชนนท์ได้สื่อสารออกไปนะครับในการอวยพรให้คุณจะเด็ดนะครับผู้แทนราษฎรคนใหม่ของพี่น้องชาวพิโลกเขต1นั้นสามารถประสบความสำเร็จในการเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพิโลกเขต1นะครับยิ่งคุณจะเด็ดทำงานอย่างสำเร็จเท่าไหร่นะครับท้ายสุดผลประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับสำหรับเราพรรคประชาชนนะครับเราจะยืดอกยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อนะครับถ้าพูดถึงการทำงานในพื้นที่นะครับผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้วันนี้คุณโฟกณัฐชนนท์อาจยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพิษโลกในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคุณโฟกเองนะครับและก็ทีมงานในพื้นที่ก็จะเดินหน้าทำงานต่อนะครับในการรับใช้พี่น้องประชาชนในพิษโลกเขต1เหมือนกับที่ทำมาโดยตลอดแม้ยังไม่เคยมีตำแหน่งผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ก็ตามในส่วนของการเมืองระดับประเทศนะครับพวกเราพรรคประชาชนก็ยังมีผู้แทนราษฎรนะครับอยู่ถึง143คนในสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะเดินหน้าทำงานต่อใช้กลไกสภาเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับสองอย่างที่ผมคิดว่าสำคัญเฉพาะหน้าครับอย่างแรกแน่นอนผมคิดว่าประเด็นที่เป็นที่สนใจนะครับแล้วก็เป็นที่กังวลของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับปัจจุบันส.ส.หลายคนนะครับโดยเฉพาะส.ส.เขตที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับก็พยายามทำเต็มที่นะครับที่จะช่วยประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเราเห็นถึงประเด็นอะไรที่เราคิดว่าสามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลสามารถทำงานได้ครบถ้วนขึ้นนะครับในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการสำหรับพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากนี้นะครับหรือว่าการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยไปแล้วนะครับเราก็พร้อมจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เร่งยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้รัฐบาลสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับส่วนอย่างที่2ครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเหมือนทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็ยังจะคงใช้กลไกของสภาเต็มที่ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีกฎหมายสำคัญนะครับที่เราได้ยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรที่ใกล้เข้าสู่การพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราก้าวหน้านะครับหรือว่าเรื่องของพรบแข่งขันทางการค้าที่จะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันมีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมป้องกันการผูกขาดนะครับรวมไปถึงกลไกในกรรมาธิการหรือว่ากลไกเรื่องของกระทู้นะครับเพื่อจะสอบถามแทนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละเรื่องนะครับก็ยืนยันครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะมาท้อหรือว่าหมดกำลังใจแต่เป็นวันที่เราจะยืดอกยอมรับผลนะครับและก็เดินหน้าทำงานต่อเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนครับก็ขอเชิญทางพี่น้องสื่อมวลชนเลยครับถ้ามีคำถามอะไรคือผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์นะในทุกการเลือกตั้งเนาะมันก็เป็นโอกาสในการจะเลือกใหม่นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันคงสรุปมาเป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดคงไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนแต่ละคนก็คงมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมคิดว่าเราก็ทำเต็มที่นะครับผมคิดว่าทุกคนใส่กันเต็มที่นะครับแล้วก็ยอมรับว่าณเวลานี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะยังไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวพิโลกเขตหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับจากการวิเคราะห์คะแนนถ้าเราเอาเฉพาะบัตรดีนะครับเปรียบเทียบจากปี66มาปี67เนี่ยปี66เราเข้าเป็นอันดับ1นะครับอยู่ที่ประมาณ 41% ของจำนวนบัตรดีทั้งหมดนะครับมารอบนี้เราเป็นอันดับ2นะครับไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าความจริงถ้าคิดตามสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นถ้าผมคำนวณล่าสุด 45% นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็สะท้อนว่าเราก็ยังได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากพี่น้องชาวพิษโลกอยู่ในระดับ1นะครับแต่เราก็แน่นอนจะเดินหน้าทำงานต่อนะครับก่อนที่จะมีโอกาสมาเสนอตัวให้กับพี่น้องชาวพิษโลกเขตอีกครั้งนึงครับคือผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่จะวิเคราะห์กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเลขหรือว่า
ปัจจัยต่างๆเป็นเช่นไรแต่ว่าในฐานะคนทำงานการเมืองเนาะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องพร้อมสำหรับทุกสนามไม่ว่าจำนวนผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะเป็น2คน3คน4คนหรือ10คนนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีการแข่งขันกันเข้มข้นมากเท่าไหร่นะครับท้ายสุดประโยชน์ก็อยู่กับพี่น้องประชาชนครับอย่างที่บอกครับมันแล้วแต่จะวิเคราะห์จากมุมไหนเนาะผมคิดว่าคือการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันทั้งหมดก็อาจจะยากเพราะว่าปัจจัยมันก็แตกต่างกันออกไปบ้างทุกการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ที่พี่น้องประชาชนจะเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งใหญ่การเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นดังนั้นปัจจัยมันอาจจะมีหลายส่วนนะครับที่อาจจะมาเทียบเคียงกันอย่างนั้นอาจจะขยายผลหรือว่าไปตีความเกินเลยลำบากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เรายอมรับนะครับว่าเราไม่เป็นพรรคที่รับความไว้วางใจสูงที่สุดจากพี่น้องชาวพิษโลกเขตหนึ่งณเวลานี้ก็อย่างที่บอกครับก็ยืดอกยอมรับแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อแล้วก็หวังว่าการยกระดับมาตรฐานการทำงานของเราก็จะนำมาสู่ความไว้วางใจที่เพิ่มตามมาจากพี่น้องประชาชนในทั้งพิษโลกแล้วก็ทั่วประเทศครับคือผมคิดว่าถ้าพูดไปถึงสนามใหญ่มันอีกไกลพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยู่ครบวาระก็3ปีนะครับผมว่าคือต้องบอกว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งวันนี้จะเป็นเช่นไรเนาะผมคิดว่าพรรคเราก็มีการพยายามจะวิเคราะห์ประเมินผลงานของพวกเรากันเองแล้วก็พยายามจะแข่งกับตัวเองในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นในการรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องให้มีผลการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งมาทำให้เรามาคอยทบทวนประเมินตนเองอยู่เสมอแล้วก็ยกระดับการทำงานของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับก็อยากจะย้ำประเด็นที่ผมได้สื่อสารไว้นะแล้วก็ถ้าคุณโฟกมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องในพิษโลกเขตหนึ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวจะให้เสริมได้นะครับผมก็อยากจะสื่อสารเหมือนเดิมนะว่าในระบอบประชาธิปไตยการแพ้การชนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแน่นอนกฎไกหรือว่าปัจจัยสำคัญองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยคือการแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งการแข่งขันเข้มข้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมันก็ยิ่งนำไปสู่ประโยชน์ที่มากขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ย้ำว่าผมเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนนะครับที่อาจจะรู้สึกเสียดายว่าเราอาจจะไม่มีผู้แทนราษฎรที่สามารถเป็นผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพอย่างคุณโฟกณัฐชนนท์เข้าไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสภาได้นะครับแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาท้อนะครับคุณโฟกก็จะทำหน้าที่ต่อเหมือนกับที่ทำมาโดยตลอดในการเป็นที่พึ่งในการประสานงานในฐานะตัวแทนพรรคประชาชนในพื้นที่พิษโลกเขตหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็ทางเราก็จะเดินหน้าทำงานต่อเต็มที่นะครับด้วยกำลังที่เรามีถึง143คนในสภาครับครับก็สำหรับทางผมนะครับก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทั้ง 26,000 กว่าคะแนนนะครับผมยังไม่ได้ดูตัวเลขสุดท้ายนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยการที่เข้ามารับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วมีประชาชนถึง 20,000 กว่าคนนะครับให้ความไว้วางใจเราทั้งที่เขาอาจจะไม่รู้จักผมเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานที่ดีมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อผมได้รับกำลังใจมาแล้วนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจคืนกลับไปด้วยว่าถึงแม้วันนี้นะครับความไว้วางใจที่เราได้รับเนี่ยอาจจะยังไม่ทำให้เราชนะในการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้ทำให้เราแพ้หรือว่าถอดใจต่อการทำงานเลยนะครับผมหวังว่าต่อให้ท่านไม่เลือกหรือว่าท่านจะเป็นหนึ่งในคนที่เลือกผมก็ดีนะครับผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดก็ตามที่ตัวผมนะครับมีประโยชน์ต่อชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับผมสามารถเป็นปากเป็นเสียงหรือว่าผมสามารถแก้ไขปัญหาใดๆให้ท่านได้ผมก็ยังยินดีจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขต1พิษณุโลกต่อไปในขณะเดียวกันนะครับต่อให้ไม่ว่าการเลือกตั้งในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเราย้ำจุดยืนแล้วก็เราแสดงออกอยู่ตลอดเสมอว่าให้เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานนะครับให้ดีที่สุดในทุกๆวันแล้วก็รณรงค์ทางความคิดกันต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับกำลังใจส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้นะครับแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกันนะครับมีใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่สละเวลามาที่งานแถลงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านครับ